มากในสังคมสื่อโซเชียลมีเดียในการด่ากันสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เครื่องมือเฮสปีดเนี่ยคนที่เฮสปีดดังๆเนี่ยเป็นคนก่อเกิดเฮสปีดจริงๆเลยเนี่ยจริงๆมันก็มีมานานแล้วนะแต่ว่าหลักๆเคยคือฮิตเลอร์นะครับฮิตเลอร์เนี่ยได้ปาใสดีมากพูดดีมากจนให้คนเยอรมันทั้งประเทศในเกลียดชาวยิวแล้วก็ร่วมใจกันอยากฆ่าชาวยิวมากซึ่งต้องถือว่าเป็นสุนทรพจน์ที่ฟังแล้วมีพลังจริงนะผมเคยฟังของฮิตเลอร์วิดีโอที่ฮิตเลอร์พูดอยู่ก็มีพลังเป็นคนที่มีพลังมากแต่ก็ใช้พลังในทางที่ผิดนะครับเราจะพบเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียนะตอนนี้เยอะมากในเรื่องของด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าการเมืองด่าเสื้อเหลืองด่าเสื้อแดงด่าเสื้อฟ้าเดือดด่าเสื้อชมพูด่าแม่งทุกอย่างด่าแม่งจนรู้สึกว่ามันไม่มีใครดีเลยหรอวะในโลกใบนี้นะครับพวกนี้จะทำให้เกิดความเกลียดชังขึ้นในสังคมเลยนะพอเราเกิดความเกลียดชังขึ้นเราจะเกิดเกลียดประเภทนี้ประเภทนี้แล้วมันก็ทำให้ส่งผลกระทบมาถึงสังคมจริงๆข้างนอกด้วยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของเฮทสปีชที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ทีนี้มาเรื่องของไซเบอร์บูลลี่นะครับไอ้เรื่องของการกลั่นแกล้งอย่างแรงในโลกโซเชียลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาควบคู่กับพฤติกรรมความเกลียดชังก็คือเฮทสปีชค่อนข้างที่จะมาควบคู่กันเลยนะครับคือมันเป็นสิ่งที่ทำให้แกล้งคนอื่นอ่ะอย่างเช่นเราไปโพสต์ด่ามีคนลงรูปเพื่อนเราลงรูปนะแล้วเราไปเม้นว่าอีอ้วนอีโง่อะไรเงี้ยมันทำให้เขารู้สึกแบบรู้สึกแย่รู้สึกแย่แล้วทำให้เขาแบบมันทำให้คือเราอ่ะบางทีเราคนอาจจะคนเม้นเนี่ยมันไม่ได้คิดหรอกมันคิดสะใจที่เห็นนะสะใจได้ด่าคนแต่แบบคนที่เขารับเนี่ยเขาสะเทือนแล้วมันมีผลกระทบต่อในชีวิตเขานะครับอันนี้ผมขอข้ามประเภทของไซเบอร์บูลลี่ไปเลยนะครับ